everyone สวัสดีครับเพื่อนๆกัลยาณมิตรทุกท่านคะตอนนี้แคนดี้กำลังทำป้ายนะป้ายที่จะเอาไปติดร้านกาแฟของเรา KM Group Farm Stay หรือ Coffee and Gallery นะมาช่วยกันทำเร็วนี่แคนดี้ก็จะใช้สีอะไรดีสีน้ำเงินดีไหมนะใช้สีน้ำเงินดีกว่าในการลงคำว่าFarm stay เนาะ Farm stay ตรงนี้นะแต่ตรงนี้ดีไหม Farm F นะ Farm เนาะตัว A ใช้สีอะไรดีเพื่อนๆตัว A A สีขาวดีไหมสีดำดีกว่าสีดำเนาะแคนดี้ใช้สีอะคริลิกนะสีส่วนปีเตอร์เขาใช้สีน้ำนะที่เขาทำไว้นี่เป็นเวฟเป็นคลื่นไว้นะคะเขาบอกยังไม่รู้เลยเป็นรูปอะไรแคนดี้ดูแล้วเหมือนคลื่นกับเหมือนหอยสรุปเป็นรูปอะไรคุณชายคลื่นหรือหอยหรือหลุมอากาศปีเตอร์บอกซัมซิงนี่ตัว A นะคะ Farm Stay F A ใช่ไหมเขียนนี้ใช่ไหม Farm Stay แล้วต่อไปก็เป็นตัว R เนาะเลอคอฟฟี่นะนี่แคนดี้ลงสีดำแคนดี้ก็จะลงสีดำให้หมดถ้าลงสีฟ้าก็ลงสีฟ้าแบบพร้อมๆกันเลยนะจะได้ไม่ต้องล้างพวกกันหลายรอบเนาะนี่แคนดี้จะสลับสีไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะเลอคอฟฟี่ F A Rเนาะ M ใช่ไหมแล้วก็ S T ตรงนี้นี่เขาที่ KM Group Farm Stay หรือ Coffee and Gallery นี่แคนดี้ก็นำมาจากชื่อกลุ่มของเราอะฮะ KM ก็มาจากกัลยาณมิตรนะกลุ่มก็คือกลุ่มของเราแคนดี้ก็ทำเป็นฟาร์มสเตย์ด้วยก็คือปลูกผักปลูกหญ้าเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ไปนะคะซึ่งพวกผักพวกพืชพันธุ์ไม้นี่ก็กินได้ด้วยแล้วก็เป็นไม้ดอกไม้ประดับด้วยซึ่งที่นี่เราจำหน่ายด้วยนะจำหน่ายให้เพื่อนๆเอาไปประดับตกแต่งหรือว่าจะเอาไปรับประทานอะไรอย่างเงี้ยนะในราคาที่ถูกมากๆนะคะเพื่อนๆเอาไปตกแต่งบ้านก็ได้นะคะนี่ฟาร์มสเตย์ใช่มั้ยหรือ Coffee and Gallery เนาะตัว Coffee นี่แคนดี้ใช้สีอะไรดีคะเพื่อนๆมันถึงจะดูน่ารับประทานนะกาแฟมันต้องออกสีน้ำตาลน้ำตาลใช่ไหมสีฟ้าได้ไหมชอบสีฟ้าอยู่นะสีฟ้าเทเยอะเลยนะเนี่ยนี่นะใช้ตัว O เนาะ Oแล้วก็ตัวแอนแทนที่จะใช้เป็นสัญลักษณ์ก็แล้วกันเอแอนเขียนยังไงเพื่อนๆอย่างนี้ป่ะเหมือนคุณแจซอนใช่ไหมคำว่าแอนที่แปลว่าแร่น่าเหมือนคุณแจซอนเนาะใช่ไหมประมาณนี้ป่ะแอนเนาะแล้วเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปพัฒนาแกลเลอรี่ในสวนคอฟฟี่ในสวนสถานที่เพิ่มเติมนะจะทำให้สวยๆเลยเวลาเพื่อนๆมาเที่ยวจะได้ชิลๆกันเนาะเดี๋ยวเอาไว้ทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะจ๊ะเดี๋ยวพบกัน
ป้าย KM Group Blue Coffee and Gallery เสร็จแล้วนะเดี๋ยวแคนดี้ก็จะห่อพลาสติกแล้วก็ไปแขวนไว้ที่สวนกาแฟแกลเลอรี่ของแคนดี้แล้วมาอุดหนุนกันนะครับสำหรับเครื่องดื่มอาหารเบเกอรี่นะคะรวมถึงแกลเลอรี่ภาพเขียนสวยๆงานสีน้ำงานสีอะคริลิกก็มีนะคะมาอุดหนุนกันได้นะคะราคาเริ่มต้นตั้งแต่99 บาทนะแล้วพบกันจ้ะ